ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมได้สั่งของนะครับประมาณ3วันแล้วครับน้องกระทรวงเขาได้เดี๋ยวนะครับผมสั่งต้นไม้มา1ต้นครับเดี๋ยวเขามาเปิดพอครับว่ามันเป็นต้นอะไรอย่างนะครับเนาะเขามารุ่นกันครับว่าผมสั่งต้นอะไรอย่างไปครับน้องเขาอยู่สมมุติสงครามนะครับแต่ผมนี่อยู่แปรครับสั่งน้องไปได้2หรือ3วันครับน้องเขาส่งมาให้ครับก็ได้ครับไว้เหมือนกันครับเดี๋ยวเฮามากีดพ่อกันนะครับวันนี้กองจะเป็นเก้าอย่างครับเขาแพ็กได้นี้มาครับเดี๋ยวมาดูสภาพก็ไม่กันครับตัวลินมังกรครับตัวนี้นี่เขาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆทรงเจดีย์นะครับซื้อทรงต้นนี่ผมยังบ่มีเดี๋ยวนะครับก็ซื้อมาเพียงเป็นแม่พันธุ์ครับเก็บสะสมเอาไว้ครับมันจะสูงขึ้นถ้ากระแตกกิ่งครับเป็นพุ่มครับจะสวยมากครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะครับเนาะต้นลิ้นมังกรเขาชอบโป่งนะครับจะสมัครเวลาซื้อมานี่ผมชอบเอาใบมันปักช้ำนะครับกันไว้ก่อนครับมันสามารถขยายพันธุ์ได้การปักช้ำใบนะครับแล้วก็นอนะครับเราเอาใบนั้นออกมาก่อนครับมันสามารถเป็นต้นไม้ได้นะครับพวกนี้จะไปง่ายมากโอเคครับน่าจะพอนะครับเดี๋ยวเขาจะสงบอกใครสวยครับผมก็ได้มา5ใบนะครับแต่บ่แน่ว่าเขาจะออกมากี่ต้นนะครับแต่ว่ามันจะชัวร์ครับพวกนี้นะครับปักทุกใบของผมนี่ก็จะออกถ้าสักฟิปจะออกสัก8ใบประมาณนี้ครับการขยายพันธุ์วิธีนี้ก็ได้ผลนะครับแต่ว่ามันจะกลายจากต้นแม่ครับผมเคยดูแล้วต้นที่มันเป็นปอแม่ด่างออกเหลืองเวลาช้ำออกมามันจะบ่ติดเหลืองครับแต่นี่บ่เป็นหยังครับมันเป็นสีเขียวนะครับเนาะอาจจะได้ไม่ครบบ่เพี้ยนจากต้นแม่ไปเยอะครับสูงก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วเขาจะสูงขึ้นครับกระถางครับที่จริงเราก็ลองก้นด้วยปุ๋ยมะพร้าวก่อนก็ได้นะครับแล้วเขาก็เอากาบมะพร้าวซับครับแก่น้ำไปก่อนนะครับมันจะเขาจะได้บ่เปียกน้ำเวลาหดน้ำครับผมก็ผสมขี้แกบผสมปุ๋ยมะพร้าวที่มันละเอียดนะครับที่เขาร่อนนะครับแล้วก็น้ำผสมมาเข้ากันครับถ้าเขาบ่แจ่น้ำไว้นี่มันจะเปียกเวลาลดครับเพราะว่ากาบมะพร้าวมันบ่ใครดูดน้ำซับน้ำนะครับเนาะน่าจะได้ก็ได้ครับมันโป่งครับเวลารดน้ำแล้วน้ำจะได้บ่ขังครับเนาะผมจะเอาแกบดำนะครับผสมกับกาบมะพร้าวนะครับอ
สวยนะครับทรงนี้ครับส่วนใบที่ผมเอามากกี้เดียวกับปักครับรอบนะครับรอบกระถางครับมันจะไว้กลัวที่เขาจะร้อนนอมันนะครับประมาณสักเดือนกึ่งหรือ2เดือนมันก็ออกแล้วนะครับนะครับกัดปลูกทิ่นมังกรของผมกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็โหดหน้าไม่น้อยครับปลูกแล้วครับแต่ถ้าฝนตกนี่ก็ไม่ต้องไปรดมันนะครับเดี๋ยวเกิดมันเน่าครับมันบ่ใครชอบน้ำตรงนี้ครับคลิปนี้ก็ปลูกต้นดินมังกรนะครับเนาะก็ผมมีอย่างเยอะครับปลูกง่ายครับแต่ว่าเขาต้องถ้าเขาจะเอานอมันเขาต้องรอเป็นปีๆนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆใบเนี่ยเขาช้ำใบครับมันจะไปเลี้ยวกวนเขาก็ต้องร้อนครับเดือนประมาณสักเดือนหรือว่า2เดือนนะครับมันจะเริ่มแตกขึ้นมานะครับผมนี่ชอบแน่ๆครับซื้อมาแล้วก็ปล่อยฮักไปครับตักสักน้อยหนึ่งครับกันเอาไว้ครับเดี๋ยวให้มันแผ่เร็วนี้ครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับสวัสดีครับ